พิ่งกำลังจะได้รู้จักกันอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นยังไม่มีอะไรที่แบบมากครับพี่อย่างเราอันนี้ให้เจมส์สูบจริงได้ไหมคะบ้านที่มีชุดจารุคือก็ยังไงโซ่ไปกินเนื้อสุกเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในนั้นมาดูด้วยกันเจมส์ได้พาไปเที่ยวไหนไปคาเฟ่กินยังพาไปเที่ยวไหนล่ะไทยยังไม่ได้ลงมาจากไหนเหรอ아마저희영화촬영이푸켓에서좀더할것같은데어제쉬는시간이있으니까여행하는기분이나지않을까요어คิดว่าน่าจะไปถ่ายที่เดี๋ยวจะไปถ่ายที่ภูเก็ตใช่ไหมคะก็น่าจะมีอารมณ์เดียวกับไปเที่ยวด้วยกันจริงๆก็คือเวลาเขามาก็แบบในกองถ่ายจะบอกว่าเออประเทศไทยมีอะไรบ้างครับมีวัดมีไปเที่ยวที่ไหนที่แบบเป็นห้างที่แบบกำลังแบบฮิตๆอะไรเงี้ยก็เลยคอยบอกไว้เวลาวันว่างของเขาซึ่งเขาก็เวลามาเขาก็จะมีวันว่างบ้างแล้วเขาก็เลยไปเที่ยวยกกองถ่ายเกาหลียกกองถ่ายใช่ครับเมื่อไหร่รู้สึกจะเป็นเดือนหน้าครับเพราะว่าเป็นช่วงที่มันต้องรอรู้ดูแล้วก็รออะไรหลายๆอย่างที่จะไปช่วงนั้นพอดีครับมันก็เลยเหมือนถ่ายทำเป็นช่วงๆครับเป็นช่วงแรกช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4ประมาณนี้ครับอย่างตอนนี้เขาจะมีจับคู่จ้องคู่จิ้นกันเขาเข้าใจเรื่องหรอกคู่จิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับใช่ไหมครับแฟน여러분들이เจมส์มาชิรัง저랑같이엮어서한마라고닉네임을만들었던거를제가알고있어요그래서둘의호흡이어떨지많이기대해주시는것같은데영화보시면아마더만족하실거예요ค่ะคุณจองได้ค่ะทราบข่าวมานะคะว่าแฟนคลับเนี่ยเขาได้ตั้งชื่อนะคะจากเจมส์มาแล้วก็คุณทำคุณจองใช่ไหมคะเป็นทำมาใช่ค่ะก็อยากให้แฟนๆนะคะไปเช็คดูว่าคู่จิ้นคู่เนี้ยเขาจะเลิศขนาดไหนในหนังไทยร่วมงานกันถือว่าสนิทกันไหมก็ในกองก็ใช่ครับก็เอกนางเอกก็ต้องสนิทกันแล้วก็ได้ร่วมงานกันได้เรียนรู้ซึ่งว่าเขาเป็นสไตล์ไหนการทำงานแบบไหนคาแรคเตอร์ด้วยก็เลยทำให้เหมือนหนังเรื่องนี้มันสนุกเพราะว่าเราต้องคุยกันเป็นภาษาอังกฤษบ้างภาษาไทยบ้างเริ่มพูดเกาหลีได้บ้างไหมคะเจมส์ผมนะครับเรียนรู้ว่าได้ไม่ได้เลยครับไม่ได้สอนภาษาสอนเกาหลีอะไรอย่างงี้มาภาษาไม่ได้สอนภาษาเกาหลีแล้วไง사실지난번영화촬영때아곧메달하거든요안녕하세요라는걸배웠었는데아마되게어려웠을텐데그때한번한적이있어요그것밖에안하고ตอนที่ถ่ายคราวก่อนนะคะคุณติ๊กจองได้สอนให้กับคุณเจมส์นะคะคำว่าเบียร์ทีโอแปลว่าขอโทษจำไม่ได้ไม่จำได้ไม่ได้ว่าน่าจะลืมไปแล้วนะคะลืมไปแล้วครับผมพูดได้เยอะมีสอนไทยไหมเจมมีสอนไหมสอนทุกคนสอนหมดเลยครับเจมสอนอะไรผมพี่เปิ้ลพี่แม็กกลิ่งทุกคนสอนหมดเลยครับเจ๋งอ่ะสุดยอดอร่อยมากมากเป็นคีย์เวิร์ดนะผมต้องไปเรียนเกาหลีแล้วสินะเดี๋ยวเจมไปเกาหลีจะมีแพลนพาไปเที่ยวไหนบ้างไหมฮะเจมส์มาชิกะ원하는곳이있으면제가가이드해서ไปเกาหลีใช่ไหมคะเรามีที่ไหนที่อยากจะไปเที่ยวเดี๋ยวคุณจองเป็นไกด์ให้เลยค่ะถ้าอยากจะไปเที่ยวเนี่ยแฟนๆจะชาชื่อเราแล้วจะได้เก็บถ้าได้ไปนะคะเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้แฟนๆได้ดูค่ะเดี๋ยวจาน저희마이크로러브는굉장히소재가신선한영화예요화이트크로러브도같이가미되어있고그리고애플리케이션의소재를다루고있는영화이기때문에굉장히보시면서새롭게색다르게느낄수있는영화고요그리고또제임스마시와저의로맨스도있으니까보시면서지루하지않으실거라고저는생각하고있습니다아맞아맞아그럼정말맞아요그럼낙내포름이야เป็นหนังเรื่องใหม่เลยที่แฟนๆเขาไม่เคยดูแน่นอนเพราะว่ามันมีทั้งเทคโนโลยีด้วยทั้งมีทั้งแอปพลิเคชันใหม่ๆดังนั้นอาอยากจะให้แฟนๆนะคะไปดูหนังด้วยกันแล้วก็มาดูว่าคุณเจมมากับคุณอินจองนะคะเราจะมีความโรแมนติกมากน้อยขนาดไหนเรามาดูด้วยกันก็ฝากภาพยนตร์เรื่องแรกของผมด้วยนะครับไมโครเลิฟก็เป็นภาพยนตร์ที่อย่างที่บอกครับมันเป็นความรักของคน2ประเทศมาเจอกันแล้วก็ได้รู้จักกันได้ทำงานร่วมกันจนกระทั่ง เกิดความรักซึ่งกันและกันซึ่งก็ไปฝากติดตามครับว่าในเรื่องมันจะออกไปแนวไหนจะมีเทคโนโลยีแบบไหนอย่างที่เขาได้ฝากไปก็แล้วก็ฝากคู่ของเราแล้วก็ฝากนักแสดงทุกคนในเรื่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ